ทั้งหมด transformation เป็น digital transformation ทั้งหมดนั่นคือหน้าที่เราในการทำ transformation นะครับปัจจุบันเรามี G Cloud ใช่ไหมครับที่รวมหน่วยงานภาครัฐไม่ต่ำกว่าประมาณ 300-400 หน่วยงานอยู่แล้วในมือทำยังไงจะขยายตรงนี้ออกไปให้เพิ่มมากขึ้นทำยังไงจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือหน้าที่ของการช่วยภาครัฐทำ transformation นะครับนั่นคือสิ่งแรกนะครับสไลด์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับนะครับสิ่งที่สองนะครับสิ่งที่สองคือทำยังไงจะ utilize asset ที่เรามีอยู่นะครับให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและในปัจจุบันเนี่ย return on asset ของเราเนี่ยมีตัวเลขที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับทำยังไงจะให้มันสูงขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่สามนะทำยังไงที่จะมี create new opportunityของบริษัทใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆที่จะเป็นโกรทนะให้มันคล่องตัวมากกว่านี้ให้มันลดข้อจำกัดได้มากกว่านี้นะสามเรื่องหลักๆสำหรับทิศทางปีนี้ที่ถัดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขยายแต่ละตัวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่า transformation เนี่ยทำยังไงจะใช้ประโยชน์จากตัว G Cloud นะตัว Data Center นะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยช่วย transformation กับภาครัฐนะครับเรามีข้อมูลนะครับเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ไปถึง 24,700 หมู่บ้านนะมีโครงข่ายไปถึงเกือบทุกแห่งนะครับโครงข่ายแล้วก็ให้บริการไม่ว่าจะเป็นรพ.ส.ต.อบต.ต่างๆทำยังไงภาพเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากการที่เราให้บริการเฉพาะเรื่องของตัวอินฟราเรื่องของลิงก์นะครับเราขยายเข้าไปสู่ดิจิทัลโซลูชั่นให้เพิ่มมากขึ้นนะทำอย่างไรให้แก้ไขเพนพอยต์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เขาต้องประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำงานที่เยอะเกินความจำเป็นจำนวนบุคลากรที่เพิ่มนะมากเกินไปนะทำยังไงเอาจะเอาเทคโนโลยีมาใช้นี่คือโจทย์แรกที่ทำเซิร์ฟนโยบายรัฐบาลนะครับโจทย์ที่สองนะ utilize asset นะครับนั่นเลยขอสไลด์นั่นนะครับอันนี้คือแอสเซทที่เรามีอยู่คร่าวๆนะครับมีทั้งเสามีท่อนะครับใต้ดินมีซับมารีนเคเบิลนะครับปัจจุบันตรงนี้มีรายได้ที่สำคัญอยู่ประมาณสัก 6% ทำยังไงจะโกรทให้ได้นะครับแต่ละเรื่องอาจจะเดินไม่เหมือนกันนะครับปัจจุบันในระดับผู้บริหารเนี่ยได้คุยกันพอได้ข้อสรุปว่าแต่ละเรื่องจะเดินในรูปแบบอย่างไรนะครับทำยังไงให้เราเป็นตัวกลางที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น neutral operator ให้ทุกคนเข้ามาใช้นะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะ utilize asset ที่เรามีนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเราไปหน้าถัดไปครับนะครับต้องบอกว่าบทบาทนะครับของเราเนี่ยนะครับเราเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับนั่นหมายความว่าการที่ทุกๆโอเปอเรเตอร์ลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยต่างคนต่างลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศในภาพรวมนะครับเพราะในแต่ละโอเปอเรเตอร์เวลาลงทุนเนี่ยเงินก็ต้องไหลออกนอกประเทศถูกไหมครับแล้วอาจจะเป็นเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพยายามแก้ปัญหาคือทำอย่างไรให้เราเป็นสามารถที่จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกลางไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่า investment อันใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นตัวกลางให้ได้นะแน่นอนการลงทุน 5G ในอนาคตถูกครับมันต้องลงเสาเพิ่มจำนวนมากมายต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์เพิ่มมากมายทำยังไงให้เราเป็นตัวกลางให้ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านจะเห็นสายตามบ้านใช่ไหมครับที่จะมีสายลบลุกลามต่างๆนะครับเวลาสายไปถึงร้านมาไปถึงลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าเปลี่ยนเจ้าใช่ไหมก็จะมีการลากสายใหม่สายเก่าก็คาทิ้งไว้นะครับเวลาเปลี่ยนเจ้าอีกก็เพิ่มอีกก็จาก2สายก็เป็น3สาย4สายนานๆทีก็จะมีขั้นตอนในการคลีนซิ่งสายใช่ไหมครับมาดูว่าสายเป็นสายตายต่างๆแล้วก็ทิ้งกันไปนะทำยังไงในที่ใหม่ๆนะครับให้เราเป็นตัวกลางในการทำที่เรียกว่าเป็นneutral last mile นะครับคือเราจะ provide สายไปให้ไว้เลย
นะครับโอเปอเรเตอร์แค่ swap เวลาเปลี่ยนโอเปอเรเตอร์เขาแค่ swap แล้วก็มาเช่าเราไปใช้อันนี้กำลังคุยกันอยู่ในระดับฝ่ายบริหารนะในเชิงนโยบายต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ได้เนี่ยลองเทอมแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของเมืองก็จะดีขึ้นนะครับการอินเวสเมนต์ต่างๆก็จะลดลงในภาพรวมของโอเปอเรเตอร์นะนี่เป็นต้นนะครับรวมถึง